ได้ทำงานผมก็จะทำต่อไปเรื่อยๆให้มันมีผลงานรูปธรรมอ่ะที่เราเน้นวันนี้คือเรื่องอะไรเรื่องโครงสร้างพื้นฐานถนนรถไฟทางคู่ทางไอ้ทางน้ำบินใช่ไหมทางด่วนหมดเลยตอนนี้ทำมาเท่าไหร่แล้วย้อนไปดูนี่ละกันใช้เวลา8ปีนะเกือบ8ปีเต็มๆถึงมีผลงานวันนี้เพราะฉะนั้นรัฐบาลถ้าอยู่ยาวมันต้องมีผลงานแบบนี้ใช่ไหมถ้าอยู่สั้นๆปี2ปีมันก็ทำไปแต่เล็กๆน้อยๆมันไม่เสร็จหรอกไม่เสร็จเพราะนี่คือการที่เราตั้งยุทธศาสตร์ชาติไว้ไงว่าเรื่องนี้ต้องเป็นอย่างนี้ถนนใน5ปี10ปีต้องมีอย่างนี้แล้วต้องทำตามนี้นั่นคือสิ่งที่ผมทำไว้นะถึงวันนี้แล้ววันหน้ามันก็จะทั่วถึงไปด้วยกันหมดไม่ว่าจะบริหารจัดการน้ำบนดินน้ำใต้ดินนะในเรื่องของการลดโลกร้อนอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยเรามียุทธศาสตร์ไว้หมดแล้วนี่คือการทำงานแบบยุทธศาสตร์รัฐบาลที่ทำงานแบบนี้นะไม่ทำงานสุกาเผากินเปิดปิดเปิดปิดให้เล็กน้อยไปผมไม่ต้องการเพราะผมไม่ต้องการให้เงินทั้งหมดเนี่ยต้องหมดไปกับการเรียกง่ายเหมือนกับเป็นบุญคุณกับเราไม่ใช่ผมได้เงินเลยเป็นสิ่งที่ไปสร้างความเข้มแข็งให้กับเราจ้ะแล้วต้องเป็นรูปธรรมด้วยเพราะนั้นก็ต้องขอบคุณฝ่ายรัฐบาลวันนี้ผมเห็นแล้วตัวอย่างออกมาเนี่ยก็คือการทำงานร่วมกันของรัฐบาลแล้วก็ของหน่วยราชการในพื้นที่ผมไม่ใช่ตัวกลางผมไม่ใช่คนสร้างความขัดแย้งผมเข้ามาเพราะผมเข้ามาให้มันสงบอะไรไปแล้ววันนี้ผมก็อยากขัดแย้งอีกอะไรไปเพราะนั้นคือความหนักใจของผมเพราะนั้นถ้าจริงวันนี้ถ้ามันทะเลาะกันดีก็ได้ดีที่ผมทำไว้ตอนนี้มันไปหมดเลยมันไปทั้งหมดนะผมบอกให้นะเอกทูตมาผู้นำมารองนายกโน่นนี่มาเขาบอกเนี่ยพร้อมที่จะสงบสุขเท่านั้นเองจังหวัดก็พร้อมหมดพร้อมจะมาวันนี้บริษัทลงทุนเรื่องรถไฟฟ้าพร้อมจะมาหลายกับ10บริษัทแล้วนะข้อที่1ครับคนก็ถามว่าอยู่มา8ปีทำอะไรมั่งครับ8ปีแทบไม่มีผลงานกลับไปพูดว่าอ๋อเนี่ยถ้าใครอยู่แป๊บเดียวก็ทำอะไรไม่ได้ต้องอยู่8ปีอย่างผมนี่ข้อที่2ก็คือว่าในขณะที่เหมือนกับแบบทำไปมันจะยิ่งหายนะครับแกก็บอกว่าเนี่ยพอทะเลาะกันอย่ามาทะเลาะกันนะทะเลาะกันแล้วทำผลงานแกเสียหายหมดโอ้โหคือสุดยอดเลยแต่วันนี้แกพูดกับแพ้เลยนะพี่หน้าตาเฉยเลยเหรอ หน้าตาเฉยอย่างเงี้ยผมว่า8ปีนี่คือยุทธศาสตร์ชาติคืออะไรโอ้คือ8ปียังไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะนายกไทยไปไหนไปกำแพงเพชรฮะครับอาจารย์ได้เห็นแล้วใช่ไหมถือกล้วยไข่ไปกำแพงเพชรใช่ครับต้องกำแพงเพชรจุดเด่นคือกล้วยไข่ไงอันนี้เป็นเรื่องจริงว่าผลผิดหลังกำแพงเพชรคือกล้วยไข่แต่มันจังหวะดีนะฮะไปในช่วงหลังจากที่ลงมติหาร500พอดีเลยครับใช่กำหนดการมีอยู่ก่อนแล้วกำหนดการมีอยู่ก่อนแล้วแค่จังหวะพอดีกันนะครับก็ลงพื้นที่ไปนะฮะติดตามความคืบหน้าเกษตรแปลงใหญ่เยี่ยมเกษตรกรปลูกกล้วยไข่มีขับรถดำนาด้วยนะฮะนั่งกองฟางถกปัญหาบอกว่าไม่ใช่คนสร้างความขัดแย้งแต่เข้ามาเพื่อสร้างความสงบขอให้อย่าทะเลาะกันอีกแน่มีการเฮ้ยคนกำแพงเพชรเนี่ยเก่งเรื่องรัฐธรรมนูญมากเลยนะเข้าใจกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยมีประชาชนมาต้อนรับมอบดอกไม้ถือป้ายให้กำลังใจตะโกนบอกว่าลุงตู่สู้ๆหาร500แล้วอยู่ละอยู่ยาวไปเลย8ปีครับมีนี่ด้วยเหรอจังหวะมันพอดีมากไม่แต่นี่อย่าให้ดูช็อตนี้ช็อตนี้ยังไงช็อตนี้มากเลยมุมนี้อาจจะไม่ได้สักพักหนึ่งประยุทธ์กินกล้วยแล้วมันที่สุดแต่ผมไม่รู้อันนี้เขาตัดมาครบอันนี้ไม่น่าจะครบเพราะเพิ่งได้กล้วยไม่ครบแต่ไปดูในเพจโอเวอร์วิวผมเนี่ยสายตาดีโอเคมาช็อตนี้กินกล้วยยัดกล้วยเข้าปากเอาเปลือกกล้วยยัดใส่มือรัฐมนตรีอย่าเร่งนายกสิฮะอะไรนะอย่าเร่งนายกอย่าเร่งนายกภาพมันไม่ทันนะครับเอากล้วยยัดเข้าปากกล้วยเข้าปาก3จังหวะปึก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 นะครับด้วยไม่ทันไปดูในเพจโอวิวไม่ได้แต่ไปดูในเพจโอวิวเล่านิดนึงไม่ได้หรอยังไงต่อเอากล้วยเข้าปากพูดเหมือนลิงเลยนะเป็นนายกเอากล้วยเข้าปากนะครับกินกล้วยดอกที่1กินกล้วยกินกล้วยกินกล้วยดอกที่1เคี้ยวงึบงับงึบงับกักกักเคี้ยวดอกที่2กักกักกักโยนใส่นักข่าวไม่โยนยังไงยังไม่มีใครยั่วกินกล้วยต้องมีเปลือกกล้วยยื่นขวามือให้รัฐมนตรีชัยวุฒิอ่ะนะชัยวุฒิแบมือรับเปลือกกล้วยจากนายกไปทิ้งแล้วก็มองหน้าเฮ้ยนี่เขาคือรัฐมนตรีนะหมายถึงว่าชัยวุฒิที่ไปรู้ตัวหรือเปล่าเขาคือรัฐมนตรีนะคืออย่างน้อยโอเคเดินตามเป็นเบ้เลยใช่ป่ะพี่ผมไม่อยากมีคดีที่แบบไม่ไม่ไม่ใช่วุฒิไม่รู้ตัวใช่ป่ะผมว่าไม่ต้องใช้วุฒิหรอกใช้วุฒิก็งงพี่ผมว่าไม่ต้องใช้วุฒิหรอกคนที่มีมารยาททางสังคมเขาไม่เอาเปิดกล้วยจะปาดเองใส่มือคนอื่นหรอกใช่ใช่เป็นผมก็จะหาถังขยะหรือหาที่ทิ้งอ่ะหรือก็เก็บไว้กับตัวก่อนเจอถังขยะแล้วค่อยทิ้ง
คือมันไม่ต้องเป็นชัยวุฒินะต่อให้เป็นพนักงานทำความสะอาดเราก็ไม่ควรเอาเปลือกกล้วยจากปากเรายัดใส่มือเขาแล้วทิ้งนะเดี๋ยวไปหาที่ทิ้งขยะเองแต่ว่านี่มันก็สะท้อนอย่างมากว่าเราอยู่ในประเทศที่คนบางประเภทเนี่ยเป็นแบบนี้จะทำอะไรก็ได้แล้วผมสงสารรัฐมนตรีด้วยนะผมว่ารัฐมนตรีก็กะอักอวนเฮ้ยคือทำไมผมว่าเมียเขายังไม่เคยทำอย่างเงี้ยเขาเลยอ่ะใช่ไหมพี่ถึงมีเมียถ้าเมียพี่เนี่ยกินกล้วยเอาเปลือกกล้วยยัดใส่มือพี่แล้วมือเอาไปทิ้งไปยกงี้ได้ไงล่ะผู้ชายผู้หญิงก็เท่ากันสมัยนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมีปัญหาครอบครัวไม่ดีไม่แต่ว่านึกออกไหมคือชีวิตจริงก็ไม่มีใครเขาทำหรอกครับก็อย่างที่บอกไปถ้าเป็นผมก็พอกินกล้วยเสร็จคือถ้าไม่มีถังขยะก็เก็บไว้กับตัวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปทิ้งชัยวุฒิก็รับชัยวุฒิก็งงผมว่าคือแต่ไม่ทีนิกหรอนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ผมจําคล้ายๆแบบนี้เห็นคลิปนี้คนนึงที่ชีวิตนี้ชัยวุฒิไม่เคยเจออะไรอย่างงี้มาก่อนเลยไม่เคยแล้วลูกเศรษฐีแบบประเภทแบบจบวิศวะอะไรอย่างเงี้ยเออคงไม่เคยผมว่าคนเห็นคลิปนี้เนี่ยนะมี2คนที่คงดีใจว่าจังหวะนั้นกูไม่ได้ยืนคนที่1อนุทินคนที่2ธนากรเพราะ2คนนี้บางทีถ้าธนากรอยู่ใกล้ๆอาจจะรับไปแทนไม่ผมว่าธนากรคงนึกในใจโชคดีกูไม่ได้ยืนตรงนั้นส่วนชัยวุฒิกลับบ้านคงแบบจังหวะนี้กูไม่น่ามายืนตรงนี้เลยสวยจริงนะฮะถ้าเลือกได้อยากให้ใครเป็นคนยืนถ้าเป็นสายวอลเปเปอร์อยากให้ใครเป็นคนยืนผมวิ่งไงสุชาติกล้าทำสุชาติชมกินสุชาติชมกินผมว่าคุณสุชาติชมกินสุชาติรับเราไม่งงเพราะฉะนั้นถ้าตามนายกวันหลังต้องเตรียมถังขยะเล็กๆขยะหน่อยนะครับเพื่อแบบดีที่ประยุทธ์แกไม่ได้กินหมากนะแกกินหมากเนี่ยแกบ้วนหมากจากปากแกแล้วยัดใส่มือชาวบ้านเลยนะอันนั้นยิ่งหนักเลยนะไปที่อังกฤษกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะฮะก็ลาออกฮะแต่ว่าลาออกจากหัวหน้าพรรคไม่คือของอังกฤษเนี่ยไม่ต้องลาออกจากนายกพอลาออกจากหัวหน้าพรรคแล้วเลือกหัวหน้าพรรคใหม่ขึ้นมาเลยเป็นเลยเพราะว่าเขาถือว่าพรรคเขาชนะเลือกตั้งอยู่แล้วเขาไม่ต้องโหวตใหม่ในสภาคือถ้าได้หัวหน้าพรรคปุ๊บขึ้นมาแทนบริษัทเพราะว่ามันเพราะมันผ่านการโหวตมาแล้วครับก็บริษโดนกดดันให้ลาออกคือนายกทยอยรัฐมนตรีของเขาอะทยอยกันลาออกอยู่ครบ50คนแล้วมั้งเกือบทั้งหมดอะโอ้แต่ว่ากระทรวงสำคัญทั้งนั้นเลยนะพี่ถึกกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการคลังซึ่งต้องดูแลเรื่องของภาวะโควิดในตอนนี้ผมเข้าใจว่ารัฐมนตรีระบบอังกฤษมันดูเหมือนมันจะมีรัฐมนตรี3ชั้นนะมันจะมีรัฐมนตรีว่าการใช่ป่ะครับรัฐมนตรีประจำอะไรแบบนี้รัฐมนตรีประจำกระทรวงแล้วก็รัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีผู้ช่วยอ่ะรัฐมนตรีช่วยทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยเยอะไงแต่ว่าหมายถึงว่าที่มีอำนาจจริงมันก็จะมีรัฐมนตรีว่าการแล้วแต่ว่าออกหมดออกหมดเทออกหมดเลยเทบริสจอนสันคือสาเหตุที่เทบริสจอนสันเนี่ยเนื่องจากเขามีเรื่องอื้อฉาวเยอะแยะมากมายทั้งเรื่องงานเลี้ยงในช่วงสถานการณ์โควิดด้วยแล้วก็การบริหารประเทศด้วยก็เรื่องสำคัญเนี่ยก็คือตั้งคนใกล้ชิดนะตั้งคนใกล้ชิดที่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือมีประวัติอื้อฉาวมีประวัติอื้อฉาวแล้วก็เลยแบบอ้างว่าตัวเองไม่รู้เรื่องครับแล้วก็ปรากฏว่าพวกรัฐมนตรีก็เลยพากันเทเรื่องมันคุ้นๆนะนั่นคนใกล้ชิดที่มีประวัติอื้อฉาวคุ้นแถวไหนฮะไม่รู้ว่าแถวไหนอ่ะของเรายิ่งอื้อฉาวยิ่งได้ตำแหน่งใหญ่แต่ว่าถ้าเริ่มอื้อฉาวตอนอยู่ในทำเนียบก็จะถูกคนเรียกว่าอะไรค่าตัดตอนคือคุณจะไปอื้อฉาวก่อนเข้าทำเนียบไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณเข้าทำเนียบแล้วได้คุณอย่าอื้อฉาวคุณค่าตัดตอนนะใครถูกค่าตัดตอนก็ต้องสืบกันเองนะฮะคดีที่8มันนี่ควรจะมาอีกครับอ๋อครับครับนะฮะก็เป็นรายงานข่าวจาก BBC เพราะเมื่อวานนี้มีผู้สื่อข่าวหลายสำนักเนี่ยเขาไปรอหน้าบ้านพักของนายกอังกฤษแล้วก็รอกันอู้เกือบชั่วโมงนะฮะกว่าจะออกมาแถลงข่าวนะครับสุดท้ายก็ออกมาแถลงข่าวว่าตัวเองลาออกจากหัวหน้าพักที่บอกว่าข่าวมันใกล้เคียงกันเนี่ยต้องบอกว่าคือคุณคริสพินเชอร์รองประธานวิปรัฐบาลที่คอยดูแลเรื่องระเบียบวินัยของพักถูกกล่าวหาลวนลามชาย2คนในขับส่วนบุคคลครับก็คือบริสจอนสันบอกว่าทีมงานบริสบอกว่าไม่ได้รู้เรื่องเลยตอนที่ตั้งพินเชอร์ครับต่อมาเนี่ยก็คืออดีตปลัดกระทรวงต่างประเทศก็ออกมาบอกว่าไม่ได้พูดความจริงแล้วเขาก็บอกว่าคุณไซมอนแมคโดนัลด์ปลัดกระทรวงต่างประเทศบอกว่าได้รับร้องเรียนพฤติกรรมของคุณพินเชอร์เนี่ยตั้งแต่ปี2019ครับแล้วก็ยืนยันว่าบริษัทจอนสันเนี่ยได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมบรรยายเรื่องร้องเรียนสอบสวนความผิดของคุณคริสพินเชอร์เนี่ยซึ่งคุณคริสพินเชอร์นี่ก็ออกมาขอโทษต่อการกระทำของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่บริษัทจอนสันจะไม่รู้เรื่องแต่ว่าทีมบริษัทจอนสันเนี่ยก็ไปตั้งให้เขาเป็นรองประธานวิปใช่ไหมแล้วก็หลังจากที่โดนอดีตปลัดกระทรวงต่างประเทศแฉเนี่ยทีมงานของบริษัทจอนสันก็ออกมาเปลี่ยนคำชี้แจงบอกว่านายกลืมไปว่าพินเชอร์เนี่ยเคยถูกร้องเรียนอย่างเป็นทางการแล้วก็
ยังเคยสัมภาษณ์เคยให้สัมภาษณ์ก่อนนั้นนี้ด้วยว่าพินเชอร์ควรถูกไล่ออกหลังจากเหตุการณ์ที่มันมีการร้องเรียนในปี2019แต่ยังมาตั้งให้มารับตำแหน่งในรัฐบาลใช่มั้ยแล้วก็ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดขอโทษเรื่องดังกล่าวกับคำอธิบายที่แบบที่ไปอ้างว่าตอนแรกไม่รู้เรื่องก็ความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่ก็คือทำให้แบบครม.ไม่พอใจทยอยกันลาออกครม.พักประชุมพักคอนเซอร์เวทีฟนะฮะแล้วการเมืองของเขานี่มันตลกนะมันไม่เหมือนเราเสียหมดนะมันไม่ตลกมันหมายถึงว่าระบบการจัดการก็คือต้องบีบให้ลาออกจากหน้าพักแล้วจะลงจากเก้าอี้นายกเลยแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันที่6มิถุนาพักคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยพักของเขาเลยนะจัดการประชุมเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจบริจันสันภายในพักของเขานะจัดการประชุมเองเพื่อไม่ไว้วางใจกันเองเนี่ยฮะแล้วก็ทั้งเรื่องความไม่พอใจตอนนั้นก็เรื่องจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในช่วง2ปีที่มีการล็อกดาวน์ปรากฏว่าสสเนี่ยลงมติไว้วางใจ211คนลงมติไม่ไว้วางใจ148คนก็เลยยังเป็นผู้นำอยู่ได้แต่ว่าตอนนั้นก็เยอะละอุ้ยพี่ถึกคือเกือบครึ่งพักอ่ะตอนนี้อังกฤษเองก็มีวิกฤตเยอะนะโควิดก็เจอเศรษฐกิจก็เจอการต่างประเทศก็เจอหูแต่รัฐมนตรีเขาลาออกกันเขาไม่ห่วงประเทศกันบ้างหรอบ้านเรานี่คือบ้านเรานี่โดนด่าเลยนะต้องอยู่ทำงานนะต้องอยู่กับประยุทธ์นะเนาะอาจารย์ต้องอยู่ทำงานไม่ห่วงประเทศกันบ้างเลยครับ